นี่ครับคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการเห็นชอบนะครับลดส่งเงินสมทบป,ประกันสังคมมาตรา33มมและมาตรา39ยาว6เดือนนะครับเพื่อเป็นการช่วยนายจ้างลูกจ้างผู้ประกันตนในพื้นที่น้ำท่วม42จังหวัดครับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงแรงงานนะครับขยายกำหนดการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบข,ของนายจ้างและผู้ประกันตนในท้องที่ที่ประสบภัยพิบัติ หนึ่งนะครับในกรณีนายจ้างซึ่งขึ้นทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา33ซึ่งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนในท้องที่ที่กำหนดในข้อ1ครับให้ปรบับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมโดยให้ในายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา33นํานำส่งเงินสมทบจากอัตราฝ่ายละร้อยละ5นะครับเป็นอัตราฝ่ายละร้อยละ3ของค่าจ้างผู้ประกันตนครับข้อที่2นะครับกรณีผู้ประกันตนตามมาตรา39ซึ่ง มีทะเบียนเป็นผู้ประกันตนในท้องที่ที่กําหนดในข้อหนึ่งนะฮะให้ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา39โดยนําส่งเงินสมทบจากเดิมอัตราร้อยละเเป็นอัตราร้อยละ5.90ของค่าจ้างของผู้ประกันตนคิดเป็นจํานวนเงินจากเดือนละ432บาทเป็นเดือนละ283บาท ทางนี้คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของแรงงานนะครับครั้งที่14ประจำปี2,517เมื่อวันที่7ตุลาคม2,517มีมติเห็นชอบร่างประกาศทั้ง2ฉบับแล้วนะครับ